กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h า w ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาในการเจอกันนะคะ how to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนเคยเขียนเป็นตัวหนังสือให้อ่านมีคนเคยบอกว่าเวลาอ่านที่พี่อ้อยเขียนเหมือนได้ยินเสียงไปด้วยเลยนี่ไงคะก็เลยเอาเสียงจริงๆมาเล่าสู่กันฟังซะเลยนับวันคําถามยิ่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเอาจริงๆยังคงยืนยันนะคะไม่มีใครเป็นกูรูความรัก เพราะความรักไม่มีใครเก่งกว่าใครแค่ใครจะมีเวลารับฟังกันได้มากกว่ากันนะคะอีกอย่างหนึง่งเรามักจะได้ยินประโยคนี้เสมอที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ถ้าความรักมันไม่มีความสุขซะเลยเนี่ยพี่ว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆบ้างก็ได้นะยิ่งพยายามมากเท่าไหร่อาจได้แต่ความเสียใจค่ะและหลายๆครั้งลองปล่อยให้คําว่าเวลาทําหน้าที่ของมันบ้างเชื่อไหมคะหลายปัญหานะการนิ่งให้ได้เนี่ยยากที่สุด แต่อาจจะควรทํามากที่สุดก็ได้ดีกว่าวิ่งวุ่นแก้ปัญหาตอนที่หัวใจอ่อนแอแล้วก็จะสร้างแผลใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจริงๆแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยพี่อ้อยเพิ่งอ่านเจอเขาบอกว่าหน้าฝนทําให้ร่างกายของเราเจ็บปวดได้มากกว่าปกติเพราะความกดอากาศต่ําก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยมันไปกดการรับรู้กดเส้นประสาทและมันทําให้เวลาที่เราเป็นแผลหรือเป็นอะไรก็ตามมันเจ็บได้ง่ายขึ้นกว่าหน้าอื่นๆโหหน้าฝนทําให้ร่างกายก็เจ็บ ทำให้หัวใจก็เจ็บด้วยเพราะดูจากคำถามที่ส่งเข้ามามีแต่คำถามเศร้าๆทั้งนั้นเลยนะคะ4ี่หปีหลังๆปัญหาเรื่องการนอกใจเยอะมากจริงๆนี่คือปัญหาอันดับหนึ่งที่หลายคนส่งเข้ามาคุยกันเคยมีคนขเข้ามาด่าด้วยนะคะพี่ทำไมไม่นำเสนอความรักดีๆบ้างเคยค่ะก็นำเสนออยู่เรื่อยๆแต่บางทีเวลานำเสนอเรื่องความรักดีๆ ไม่ค่อยได้อยู่ในความทรงจําของใครเลยอะค่ะทําละครออกมานะคะเลดติ้งก็น้อยมากเวลาที่เราบอกว่าอ้าววันนี้ใครมีความรักดีๆโทรเข้ามาคุยกันก็ไม่ค่อยมีคนฟังบางคนยังแบบว่ามากระแนกกระแนดด้วยนะคะว่านี่โทรมาอวดเหรอคะเนี่ยเห็นบ้าก็เลยเข้าใจแล้วว่าถ้าตอนที่มีความสุขดีดี ต่างคนต่างไปมีความสุขแต่ถ้าทุกเมื่อไหร่มารวมตัวกันได้แถวนี้นะคะเราจะหาวิธีคิดให้ชีวิตรอดตอนที่เขาไปกอดคนอื่นแล้วคราวนี้มาถึงหนึ่งเรื่องราวที่น้องส่งมาในอีพีนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูมีเรื่องอยากปรึกษาหนูแต่งงานกับสามีมาเกือบ5ปีมีลูกสาววัยกาลังน่ารักเลยค่ะเมื่อก่อนครอบครัวเราอาศัยอยู่ต่างจังหวัด เมื่อสองปีที่แล้วมีเหตุจําเป็นต้องกลับมาช่วยกันดูแลหอพักของที่บ้านในกรุงเทพก่อนหน้านี้ครอบครัวเรารักกันดีนะคะสามีรักครอบครัวไม่มีนอกลูก่นอกทางเลยจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสามีชอบตั้งวงเล่าและจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เช่าหอพักมาร่วมดื่มในวงด้วยอืมเอาแล้วนะคะน้ําเปลี่ยนนิสัยมาแล้วนะเขาก็มาดื่มด้วยกันประมาณสองสามครั้งเราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าสามีเปลี่ยนไปเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น อือันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะคะอัปสเตตัสเฟซบุ๊กบ่อยๆและดูเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นจะมีอาการหงุดหงิดใส่หนูมากขึ้นสามีเองเริ่มแสดงอารมณ์โมโหร้ายใส่หนูต่อหน้าลูกเราทะเลาะกันบ่อยขึ้นค่ะแม้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่มาวันหนึ่งนึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะลองไปเปิดโทรศัพท์สามีดูปรากฏว่าหนูไปจับได้ว่าเขาโทรไลน์คุยกันหลายๆครั้งหนูเลยถามสามีเขาก็บอกแค่ว่า คุยกันเฉยๆไม่มีอะไรแต่หนูมีความรู้สึกแปลกๆก็เลยขอให้เขาเลิกคุยกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่หยุดเขาแอบโทรไลน์มาหาสามีหนูตอนเที่ยงคืนเออโทรไลน์มาดึกๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่ปัญหาคือแล้วสามีเรารับสายหรือเปล่านะคะพอหนูเห็นปั๊บหนูทักกลับไปเลยค่ะเขาก็บอกว่าโอยมือถือของเขาโทรออกเองไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นหนูก็เห็นผู้หญิงคนนั้น โพสต์ a c e b o o k ให้หนูรู้ว่าเขาคุยอยู่กับสามีหนูโดยตลอดจนหนูเองไม่ไหวเลยคุยตกลงกับแฟนว่าจะรักษาครอบครัวไว้หรือจะคุยเพื่อความสนุกกับผู้หญิงคนนี้สามีตอบหนูว่าจะพยายามเลิกคุยให้กันละกันยังไงเขาก็เลือกครอบครัวแต่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดจะครึ่งปีแล้วค่ะไม่ยอมจบสักทีปากบอกว่าเลือกครอบครัวแต่ยังทําตัวแบบนี้ใจหนูว่ามันไม่ใช่ทําไมไม่เลิกคุยให้เด็ดขาดสักที หนูได้แต่ถามตัวเองว่าหนูจะให้อภัยเรื่องเดิมๆแบบนี้ได้นานแค่ไหนแล้วเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงใจหนูอยากจะให้มันจบๆไปสัทีเลิกก็ได้นะคะแต่ก็สงสารลูกเพราะหนูก็มาจากครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันเลยไม่อยากให้ลูกต้องเจอสภาพเดียวกับที่หนูเคยเจอมันอึดอัดและกระจุกมากส่วนผู้หญิงคนนั้นก็แปลกนะคะเขาเช่าห้องที่หอพักของหนูเพื่ออยู่กับแฟนเขาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสามีของหนูมีลูกมีเมียแล้วก็ยังทําแบบนี้ แต่ถ้าจะให้เขาย้ายออกไปหนูก็กลัวจะเลยเถิดมากกว่านี้อยู่ที่นี่ยังอยู่ในสายตาหนูมีกล้องวงจรปิดอย่างน้อยถ้าต้องหย่าก,กันหนูจะได้มีหลักฐานค่ะหนูควรทํายังไงต่อไปดีคะอยากจะเล่าให้ใครฟังก็ไม่กล้ากลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกับแฟนหนูได้แต่เก็บไว้คนเดียวมาเกือบครึ่งปีแล้วกลัวที่บ้านรู้กลัวเพื่อนๆรู้จนหนูเครียดหนูไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะพี่อ้อยขอบคุณพี่อ้อยและทีมงานมากนะคะที่มีที่ให้หนูได้ระบาย หนูเคยอ่านเจอว่าเราสามารถหัวเราะกับใครก็ได้แต่จะเลือกร้องไห้กับคนบางคนเท่านั้นขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเช่นกันค่ะพี่อ้อยเป็นคนโพสต์ไว้เองแหละเราสามารถหัวเราะกับใครก็ได้แต่เราจะเลือกคนบางคนเท่านั้นที่เราพร้อมจะอ่อนแอด้วยและยินดีขอบคุณที่น้องเลือกพี่ที่จะเป็นคนหนึ่งที่รับฟังมุมอ่อนแอของน้องนะคะเข้าใจถึงความร้อนรอนค่ะแต่คนของเราสําคัญกว่าผู้หญิงคนนั้นมากอย่าโทษมือที่สามถ้าสองมือเราจับกันไม่แน่นพอ วันนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้หญิงมากมายค่ะถือสาเรื่องการมีเจ้าของน้อยลงมากและยังสามารถเป็นเครื่องมือตอบสนองความไม่รู้จักพอของผู้ชายบางคนได้ง่ายๆด้วยตอนนี้เนี่ยคุยกับตัวเองดีๆก่อนสู้กับคนระรานเขาจะยิ่งทรมานถ้าเราร้อนรนนะคะบอกกับใจตัวเองไปเลยแม่จะอดทนเพื่อลูกนะคนที่อยากแย่งค่ะเราจะยิ่งแรงไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนมาใหม่ ยืนเฉยเฉย,ยังน่ารักกว่าเพราะเราเหมือนเป็นผีบ้าค่ะทุรนทุรายโวยวายระแวงจะยิ่งเป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นง่ายขึ้นดูแลเขาเท่าที่เราทําได้นะคะยังคงเป็นภรรยาที่น่ารักและก็บอกกับตัวเองไปเลยว่าถ้าอนาคตจะไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบนี้ฉันขอทําดีให้เธอจนสุดมือและถ้ายังไม่ได้ถือคราวนี้จะปล่อยแล้ววางละ อย่างน้อยฉันก็ทําดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้น่ารักสุดพลังค่ะอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นสมหวังเร็วไปอยู่ในที่ของเราแบบที่ขวางขวางเขาเอาไว้นิดนึงก็ยังดีอะค่ะมีเวลากับครอบครัวก็ลองจับมือคุยกับสามีดีๆขอบคุณที่เขายังเป็นคุณพ่อที่น่ารักรู้ไม่ว่าลูกรักเขาขนาดไหนกอดกันถ่ายรูปกันโพสต์บ้างเพื่อขอบคุณเขาไม่ต้องไปถักผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะคะเพื่อให้ว่าเขาคงเห็นอยู่อะ อขอบคุณสามีที่ดูแลครอบครัวเราขนาดนี้ทำเหมือนว่าไม่เป็นไรก็ทำเหมือนกับที่เวลาที่เราถามเขาที่ไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรนั่นแหละทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวอยากให้น้องสู้แบบตาใสๆอยากได้แบบแบ,บ,แบลลก็บอกสิอย่าวีนเบี่ยงทุกครั้งที่มีปัญหาความเป็นแม่มดมีในผู้หญิงทุกคนคะ่ะแค่อย่าเอาตัวตนรูปแบบนั้นมาใช้ในสถานการณ์นี้และถ้าทำทุกวิธีแล้วเขายังมีความสุขกับการทรยศครอบครัว คราวนี้น้องค่อยตัดสินใจอีกทีว่าต่อจากนี้น้องจะเอาอยัางไงนะคะเคลียร์กับหัวใจตัวเองรอทําดีที่สุดแล้วนะกับคนบางคนค่ะอยากให้ความอดทนใช้แล้วหมดไปต่อให้เป็นสามีภรรยากันไม่ได้แต่เขาก็ยังเป็นพ่อของลูกและเราก็ยังเป็นแม่ของลูกอยู่ดีแยกย้ายไปอยู่ในที่ที่เราจะไม่รบกวนหัวใจกันและกันมากจนเกินไปเอาจริงๆนะพี่อ้อยขอพูดประโยคนี้อีกทีทุรนทุรายให้ได้สามีหลายใจมาหนึ่งคนอดทนยังไงก็ไม่คุ้มค่ะ ต่อให้เราเคยเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันแต่น้องไม่เห็นเลยค่ะว่าน้องแยก่กว่าคนอื่นตรงไหนท่านไม่รักกันในฐานะคู่รักแต่พ่อรักเราและแม่ก็รักเรา ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีคนที่เติบโตมาในครอบครัวอบอุ่นดันไปเจอคู่ชีวิตที่ไม่ดีก็เยอะแยะนะคะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าครอบครัวที่สร้างเรากับครอบครัวที่เราสร้างต้องเหมือนกันเสมอไปมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะมีสติในทุกความรักค่ะปัญหาหัวใจต้องรับมือไปทั้งใช้ใจและใช้หัวและแบบที่ไม่เห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใคร ครอบครัวบ้านแตกชีวิตไม่ได้เหลวแหลกเสมอไปนะคะพ่อแม่ให้ชีวิตและลมหายใจแต่ทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปด้วยความรักดีในหัวใจของตัวเราเองวันหนึ่งถ้ามันต้องเกิดขึ้นเพื่อใอยว่าลูกของเราก็ต้องเข้าใจเพราะอย่างน้อยถ้าพ่อกอดเขาไม่ได้แม่อย่างเราจะกอดเขาให้แน่นพอแต่ทั้งหมดค่ะต้องอยู่ที่พยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดก่อนนะรักเป็นเรื่องคนสองคนค่ะ ปัญหาความรักเลยต้องช่วยกันแก้ทั้งสองคนอย่าให้ฝ่ายหนึ่งร้อนรนแต่อีกคนเฉยๆหรือแม้แต่อีกฝ่ายเศร้าแทบตายในขณะที่อีกฝ่ายรู้สึกสบายดีและเมื่อถึงที่สุดแล้วนะคะถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาเราต้องไม่ตายเช่นเดียวกัน เข้าใจหัวใจของน้องนะว่าต้องเจอกับอะไรบ้างเป็นกําลังใจให้นะคะค่อยเป็นค่อยไปและบางเรื่องต้องใช้เวลาแค่ตอบไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแค่บอกกับตัวเองไปเลยค่ะเขาไม่รักไม่เป็นไรใจของฉันยังต้องรักตัวเองและรักลูกของเราให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยว How To รักในพอดแคสต์ครั้งต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาความรักที่พี่อว่าน่าสนใจ เวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแต่ทําไมไม่รู้เราไม่ภูมิใจในความเป็นเขาคนนั้นเลยทําไมไม่รู้ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะใช้ผู้นําที่ดีเขาไม่น่าจะเท่พอจะเป็นแฟนเรา แต่เราก็รักเขาเหลือเกินความรักแบบที่เดินหน้าอย่างไม่ได้ภาคภูมิใจในกันและกันจะเดินหน้าได้อีกนานและอีกไกลแค่ไหนติดตามได้ใน How to Love EP ต่อไปนะคะดูแลร่างกายและหัวใจให้แข็งแรงนะเพราะอย่างที่บอกค่ะหน้าฝนทําให้คนบางคนบาดเจ็บจากแผลทางกายและแผลทางใจมากขึ้นกว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้เสมอนะคะเจอกันใน How to ักอี EP ต่อไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร